ป็นพรีเซนเตอร์หนุยSOMมาปีนึงแล้วแล้วก็เคยทำแคมเปญนี้แล้วครั้งนึงแล้วก็สตอบรับดีมากก็คือแคมเปญ10วัน4โลลดจริงนะคะทานแล้วหอมจริงค่ะไม่มีโยโย่ค่ะก็ลองมาสมัครกันดูนะคะง่ายๆเลยกติกาง่ายนึงถ่ายรูปกับสินค้าหนุย SOMรูปที่2ถ่ายกับตาช่างกอดได้ทานแล้วก็10วันผ่านไปแล้วรูปที่3ถ่ายรูปกับตาช่างแล้วก็พร้อมกับพี่สุวรรณลดมา4โลแล้วก็ส่งเข้า LINE Official @nuiworld ค่ะปูนี่ผอมลงเยอะกว่าเดิมจริงป้าตอนนี้ปูรู้สึกว่าปูอ้วนขึ้นแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงมีตัวช่วยเนาะก็ตอนนี้เดินทางเยอะก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดนึงกลับมาก็เริ่มทำหนุย SOM อีกรอบจะได้ผอมแล้วก็ได้กับอุ่นมาด้วยใช่ค่ะก็ไปทำอะไรคะรอบนี้ก็ดีค่ะไปดูแฟชั่นวีคแล้วก็ถ่ายหนังสือค่ะก็ไปก็ต้องรอดูค่ะรอดูแล้วเรื่องนี้ค่ะหัวนอกค่ะหัวนอกมันมากี่เล่มคะปูรอบนี้รอบนี้2ค่ะ2เล่มเลยค่ะกับหนังสือหัวนอกนี่เขาติดต่อเราไว้นานแล้วติดต่อไว้นานแล้วค่ะก็พอดีว่ารู้ว่าต้องไปมิลานอยู่แล้วแต่เล่มหนึ่งก็รู้อยู่แล้วนี่ค่ะแมรี่แคลร์ใช่ไหมคะก็รอดูวางที่ไทยหรือวางที่กัมพูชาวางที่ไทยค่ะวางที่ไทยค่ะไปคนที่ดูเป็นแบบสาวอินเตอร์เนชั่นแนลอ๋อไม่หรอกค่ะจริงเราก็ลองทำอะไรใหม่ๆปีนี้ค่ะถ้าปูทำชุดหน่อยเนาะที่มันเป็นชุดแบบแหวนอ๋อมาเคซ่าเป็นยังไงจริงๆเป็นชุดที่ปูเห็น6เดือนที่แล้วตอนที่มันเดินรันเวย์แล้วก็ได้ติดต่อทางร้านไปแล้วให้ร้านไปเอาที่นู่นก็เป็นความตั้งใจว่าหางานใส่ชุดนี้มาสักพักนึงแล้วจริงๆชุดนี้ถูกส่งมาที่นิวยอร์กล่าสุดแล้วก็ตัดสินใจว่ารอใส่ที่มิลานดีกว่าค่ะอันนี้รีเควสเองเลยป่ะเป็นรีเควสเองค่ะก็ตัดให้พอดีตัวปูค่ะก็ชอบมากทำไมถึงชอบชุดนี้งานปักและงานดีเทลมันค่อนข้างพิเศษแล้วมันเป็นคีย์พีซอ่ะดูยังไงก็ดูไม่เบื่อแล้วน้องปูก็เป็นผู้หญิงชอบอะไรสวยงามระยิบระยับสวยคือแซ่บมากชอบด้านหน้ายังไงเอ่ยก็ชอบค่ะสวยค่ะชุดแอบหนักนิดนึงแต่ชอบค่ะสวยก็กระแสตอบรับดีเราก็ชื่นใจเนาะต้องระวังมากกว่าครั้งที่แล้วไหมคะด้วยความเป็นแก็ปูต้องระวังตลอดแต่บางครั้งมันก็ชื่นไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้โอเคเซฟค่ะเซฟ 100% นะด้านหน้าเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นผ้าเนื้อหรือว่าเป็นโชว์เป็นผ้าเนื้อซับข้างในค่ะฮะราคาก็ประมาณนึงค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนการเหมือนเราอยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นการต่อยอดนะคะถ้าเราไม่มีชุดสวยๆมาให้คนดูคนก็ไม่ติดตามก็ค่ะแต่คนชื่นชมเยอะมากขอบคุณค่ะก็จริงๆพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มรู้ว่าสไตล์การแต่งตัวเราชอบอะไรชอบแบบไหนปูก็พยายามไม่จริงๆปูเป็นคนที่ไม่ชอบลองอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราก็ทำหลายชุดที่ปูใส่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะบางทีดูโป๊แต่พอปูใส่แล้วดูดีเลยค่ะก็นมเล็กอะเนาะมาสัตว์ตลกนะสัตว์ตลกมาเรียนเยียดซีนะจะบอกว่าไม่ก็จริงๆเป็นคนผอมไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนก็เลยใส่อะไรก็เลยดูไม่โป๊อาจจะเป็นข้อที่ดีออกกำลังกายแล้วหายไปนี่แหละหายนิดนึงแต่ก็ถามว่าไม่มั่นใจไหมไม่ก็เป็นตัวแทนสาวที่มีนิดหน่อยจะได้นะคะไม่ซีเรียสค่ะแอบชอบเพราะเราสามารถใส่เสื้อผ้าอะไรได้มากขึ้นอยากเพิ่มสักไซส์ไหมคะปูคะไม่อยากเพิ่มค่ะรู้สึกมั่นใจค่ะจริงๆใส่ชุดอะไรก็รู้สึกแบบมั่นใจค่ะชอบกว่าตอนมีเยอะกว่านี้ชอบกว่าตอนมีอ่ะชอบเหมือนก็อยากมีแบบใหญ่ๆด้วยปูว่าบางครั้งมันผู้หญิงจุดสนใจอยู่ที่ชุดก็ดีกว่าอยู่ที่ส่วนอื่นแสดงว่าเราสมมติที่แบบคนมองเราใช่แล้วปูรู้สึกว่าพอไม่มีเราได้นำเสนอตัวเองในอีกแบบหนึ่งปูว่าก็ดีค่ะชอบค่ะครับมันไม่ตดทั้งออกงานแล้วต่อไปมันยากขึ้นไหมปูว่าคนก็ชื่นชมอะไรหรอก็จริงปูก็เริ่มสนุกกับมันแล้วนะคะสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นก็จริงๆปูก็รู้ว่าคนคาดหวังสูงนะก็พยายามเลือกให้ดีๆทำการบ้านดีๆก่อนไปทุกครั้งค่ะอยากไปดีๆมีแฟนจะไปไม่ไปค่ะปาริจะชมไปค่ะสวยนะคะเมื่อวานชมเหมือนแบบเน้นงานเดินแบบงานแสดงก็ยังโฟกัสอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเนี่ยฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วค่ะช่อง7สัมปทานหัวใจค่ะยังไม่ได้ครบปูก็ฟิตหุ่นค่ะอยากหายไปสักพักนึงแล้วค่ะเพราะเรื่องนี้ต้องสมบูรณ์ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะหนุ่มเวียพร้อมอยู่แล้วพร้อมจะไปกับพี่เวียยังครับเรื่องต้องก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นกับพี่เวียเลยก็รู้สึกตื่นเต้นนะการันตีว่าสัญญากับช่องก็ยังมีแน่ๆก็ยังคงถ่ายทำกันต่อไปค่ะเราไปออกรายการอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดกระเป๋าตังมีแบบยันยูแบบขาอะไรไม่
รู้ปูเป็นคนที่เข้าวัดตลอดอยู่แล้วแล้วก็จริงๆปูเชื่อในธรรมะทั้ง2สายนะคะสายพิธีกรรมแล้วก็สายธรรมะอยู่ในใจก็จริงๆธรรมะคือธรรมชาตินะคะท้ายแล้วมันก็คือคิดดีทำดีประพฤติตัวดีแล้วก็ทำดีต่อสังคมแล้วก็คนรอบข้างอันนั้นคือหลักการธรรมะแท้ๆแต่ว่าบางครั้งในวงการนี้เราก็บางครั้งการทำนิดทำหน่อยเพื่อความมั่นใจตัวเองก็คงไม่แปลกก็มีบ้างค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบไอ้คือถ้าเขาให้ทำก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรก็ทำในประมาณนึงนี้ขอบเขตค่ะไม่ได้ทำอะไรหวือหวาค่ะก็เหมือนคนพกพระอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพอทำแล้วเหมือนเงินไหลมาเทมาเหมือนกันโอ้ยอย่าเอาปูเป็นตัวอย่างปูไม่ใช่เดี๋ยวสังคมเยาวชนเข้าใจผิดไม่ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วคนได้ดีก็คือคนคิดดีทำดีอันนี้ปูบอกเลยคิดดีทำดีประพฤติตัวดีพูดจาดีวางตัวดีชีวิตก็ดีค่ะอย่างอื่นทำเพื่อความสบายใจดีกว่าอย่ายึดติดเป็นหลักการที่เราต้องคิดว่าเราทำแล้วเราจะรวยคนรวยคือคนทำงานหนักแล้วก็คนที่ทำตัวดีค่ะแล้วทำคนมันจะส่งเราไหมปูก็โอเคนะช่วงนี้แต่ว่าโอเคแต่ว่าท้ายแล้วจริงๆคนเราไหวอย่างเดียวแต่ไม่ทำงานมันก็ไม่ได้ก็ต้องทำงานใช่ไหมถูกไหมคุยไม่ได้เราเป็นธรรมะสายธรรมชาติค่ะไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะไม่อยากให้คนเข้าใจอย่างนั้นด้วยเพราะปูเองก็เป็นคนที่นั่งสมาธิไหว้พระแล้วก็อย่างที่บอกปูใช้สี่หลักการในการใช้ชีวิตเมตตากรุณามุทิตาเวขาค่ะก็ใช่ไหมคะก็แค่นั้นก็พอแล้วค่ะจริงๆก็ตอนนี้ยังไม่มีคิวนะคะแต่อยากไปแต่อย่างที่ปูเคยพูดหลายครั้งว่าธรรมะเราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะถ้าเราสามารถมีสติในทุกๆวันได้มีสมาธิในทุกๆวันนั่นก็คือธรรมะแล้วค่ะไม่ต้องไปวิปัสสนาก็ได้ลงแล้วหนุ่มก็เลยหนุ่มอะไรนะคะลงไม่ลงแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกเราอยู่ในช่วงจังหวะที่อะไรมันกำลังจะเข้ามาเป็นช่วงจังหวะใหม่ๆผู้ชายเบรกแป๊บนึงแต่ว่าเอางานก่อนจริงๆแต่ว่าก็คือถามว่าคุณโน้ก็ยังคุยกันอยู่ไหมก็อย่างที่บอกตอนที่ลดสถานะก็ยังบอกว่าความสัมพันธ์เรายังดีอยู่ก็ยังเจอโดยตลอดเลยไม่ซีเรียสคนใหม่ๆเข้ามาไหมก็ไม่ได้เปิดรับให้เข้ามาถ้าเข้ามาก็ขอให้เป็นเพื่อนเพราะตอนนี้อยากโฟกัสกับงานเนาะมีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไหมก็มีเพื่อนเยอะมาตั้งแต่เด็กกันนะคะ แต่ว่าจะบอกว่าเอาจริงไหมพอเราโตขึ้นโฟกัสของเรามันเปลี่ยนโฟกัสหลักก็คือครอบครัวการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีบ้านมีรถเรื่องความรักมันก็กลายเป็นเรื่องที่มันมาที่หลังเพราะว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่างานที่อยู่รถสุขภาพพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นกว่าก็เลยโฟกัสกับสิ่งนี้มากกว่าเรื่องอื่นไว้ก่อนโฟกัสมาเยอะแล้วพวกเขากลับมาเรื่องงานหน่อยได้ลุกเราอินเตอร์ขึ้นงานที่มีต่อเข้ามานะคะน่าจะไทยแบงค์มีค่ะแต่ตอนนี้คืออย่างที่บอกปีหน้าปูอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ปูจะไปเรียนการแสดงที่นู่นแต่ไม่นานเพราะว่ายังไงเราก็มีพรีเซนเตอร์แล้วก็สัญญาที่ค้างอยู่ที่นี่ที่อเมริกาค่ะแล้วก็ความฝันก็คือหวังว่าจะลองไปแคสติ้งหนังดูจะเข้ามาเล่นจริงจังไหมคะค่ะก็ตอนนี้กำลังพยายามทำอยู่ค่ะอันนี้คือติดต่อไปเองทำเองหมดเลยค่ะทำไมถึงอยากจะต่อยอดตรงนี้ก็เริ่มมีแล้วค่ะก็เริ่มหาก็ทำกันบ้านอยู่ค่ะก็ทำไมถึงได้อยากทำก็คนเราอย่างที่บอกปีนี้เพิ่งเป็นปีที่ปูทำอะไรที่เราไม่ได้เคยชินปกติถ้ารู้ปูมาก่อนปูก็ค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องเดียวแล้วก็แบบงานก็ปล่อยให้มันมาแต่พอตอนนี้เราเริ่มโฟกัสกับงานและเห็นผลตอบรับแล้วก็เห็นกระแสตอบรับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาทางนี้ก็แอบดีนะก็คงไม่แปลกที่เราจะลองทำดูเนาะเราจะซีเรียสเรื่องบทนะคะปูค่ะเพราะนางแบบบางคนดังๆแต่บางทีก็เป็นตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยปูว่าปูรับได้นะที่เป็นตัวที่7ตัวที่8หรือตัวประกอบเพราะปูก็ไม่เคยคิดว่าเราเป็นนางเอกอยู่แล้วปูคิดว่าปูเป็นนักแสดงถ้าเราก็ต้องเริ่มในจุดๆหนึ่งแล้วปูไม่เคยมองว่าถึงเราเป็นตัวประกอบหนังใหญ่แต่เราก็มีบทบาทในเรื่องนั้นนะแล้วความสำคัญของตัวประกอบกับความสัมพันธ์ของตัวหลักก็หนังเรื่องเดียวกันแต่ความสำคัญเท่ากันเลยบอกว่าถ้าต้องเริ่มจากข้างล่างสุดก็เริ่มได้ขอได้แต่เริ่มเรียกว่าเป้าหมายต่อไปคือฮอลลีวูดถูกต้องไหมปูยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าแบบก็หวังนะหวังและฝันก็คงไม่แปลกแต่ก็เข้าใจแหละโอกาสมันศูนย์ในร้านแต่ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะมันลองเสี่ยงดวงดูประมาณนั้นปูใช่ก็ใช่ค่ะทำดีต่อไปเนาะ